เหลืองที่เหลืองไม่ต้องแก้ลิงก์เดิมนะคะ USR USR local ค่ะดูเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะทำแบบพรีวิว PP ไว้นอนนะครับวินวัตแล้วก็แบบไซต์แบบเป็นเกณฑ์ที่แบบเป็นเกณฑ์ก็วินวัตแบบไทยนี่เราจะไปดึงยานขึ้นมาละตัวที่เป็นแบบพรีวิวว่าทำไมไม่เอาไซต์ว่าไทยไว้ที่ดีคือแต่มันเป็นคอมไปถึงในไซต์ไทยดูเป็นนี้ก็ไปเข้ามาลงขึ้นอีกอันนี้ไม่มีในตัวที่เป็นโมชั่นเก่าเราใช้ต้องไปดูผมก็ต้องไปต้องที่เป็นไปที่บ้านหลังตรงนี้ใครไม่ถนัดก็เป็นจีอิฐครับแล้วแต่ความถนัดคุณจะใช้นาโนก็ได้ใช้จีอิฐก็ได้ที่จะดึงขึ้นมามันอาจจะเป็นหน้าว่างๆใช่ไหมพิมพ์เลยค่ะ1 2 3 4 5 6บรรทัดเนี่ยพิมพ์เลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้รันละจะได้กลับบ้านหรือเปล่าดูแล้วจะดำว่ารู้สึกไม่ดีใช่ไหมไม่อันนี้จะขึ้นหน้าว่างจะให้เราเซฟด้วยนะคะเซฟก่อนพิมพ์แค่6บรรทัดนี้พี่ดูก๊อปปี้ไฟล์มาแล้วก็ต้องทำไหนๆทำไมลูกดูแลโค้ดเลยครับตัวนี้ถูกไหมใช่ครับมันขึ้นมาจะเป็นถ่ายกว้างๆอยู่ตรงนี้ที่ไม่เจอที่ดิบอ๋อที่ดิบอ๋อเกิดนะ
วัสดีครับผมประหลัดใช่ฝั่งนี้ฟอร์แมตตัวที่เป็นเนมโนดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเครื่องที่เป็นของ ART ไม่ต้องถามทำไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องถามเพราะว่าเราฟอร์แมตไปแล้วถ้าฟอร์แมตอีกคือมันจะลบหมดเลยแล้วจะทำใหม่เครื่อง ART ไม่ต้องถามเครื่องที่เป็น Windows ของที่ลงใหม่นะคะลบแต่ดาต้าโหลดไปได้ยังลองลบเนมโนดแต่ดาต้าโหลดเดี๋ยวเอาเครื่องที่เป็น Windows ก่อนทำไมต้องไปฟอร์แมตด้วยอันนี้เหมือนทุกอย่างล้างไว้แล้วตอนนี้เราฟอร์แมตเพื่อให้เป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็นรองเป็นเดเมนทุกอย่างคือแล้วตอนที่มายังไม่ถึงฟอร์แมตมันเราใส่ฮาร์ดดิสก์ไปแล้วแล้วฟอร์แมตใช้ไม่ได้คือคอนฟิกมาทุกอย่างคือมันนี่จะบาร์สเนาะเหมือนเรากำลังเสร็จไปไหนลวกๆเข้าไปอันนึงที่เป็นฟอร์แมตเป็น NTFS หรือเป็นแฟร์ทามสองที่เป็นฟอร์แมตของเดเมนต้องจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่านี่มันรันของอันที่น้องก็รันThank you.
ม Resource Manager มี JPS มี Node Manager มี Name Node มีอะไรที่มาไหมคะมี Data Node Name Node Category Name Node โอเคอ่ะโอเคคราวนี้ Start ยานเมื่อกี้คือแค่ Start ตัวที่เป็นมีแค่ตัวที่เป็น JPS คราวนี้เรา Start ยานนะคะStart ยานคิดแค่นี้ค่ะ Start ยานStart yarn.hh เห็นไหมคะจำไม่ได้ว่ามี3ตัว GPS ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรารันยานแล้วมันจะได้เป็น6ตัวเราจะได้เดต้าโหนด เนมโหนดอะไรพวกนี้ขึ้นด้วยแต่ไม่ได้ปิดแบบด้วยนะนะคะ
ปาร์ตตัวที่เป็นอแต่ถ้าสมมติว่าคุณลองแล้วมันยังไม่โอเคคุณสต็อปก่อนสต็อปออดอทฮีแล้วเวลาใครที่ไปทำที่เซิร์ฟเวอร์ที่ออฟฟิศนะคะถ้าเรายังไม่ได้ใช้คุณสต็อปออกก่อนมันกินรีซอสเยอะมากฉะนั้นคุณสตาร์ทก่อนนะคะคุณสตาร์ทดูหมายความว่าคุณสตาร์ทอะไรบ้างสตาร์ทยานแล้วก็สตาร์ท DFS นะคะฉะนั้นอาจจะกลับมาที่สตาร์เกอร์ให้ดูก่อนนะคะว่าเราทำอะไรบ้างคุณดูก่อนนะรูปนี้คลาสสิกสุดเพราะว่ามันเป็นรูปทุกเล่มที่เขียนฮารุต้องมีตอนนี้คุณทำอะไรบ้างคุณทำ HDFS ฟังมานะคุณทำ HDFS แล้วคุณสร้างยานแล้วคุณเก็บแมปรีวิวแล้วณวันนี้ที่ลงส่วนพรุ่งนี้คุณทำอะไรหายคุณจะทำหายถ้าเรามีความสามารถที่จะไปต่อถึงตัวสกู๊ปเราก็จะถึงสกู๊ปแต่ถ้าถามถึงผ่านรูปแล้วนะคะวันนี้คุณลงแค่นี้ก็ใช้ได้เลยเพราะคนใช้แค่ HDFS ยานแล้วก็แบบวีดีโอส่วนท็อปปิ้งเนี่ยคือสิ่งที่การเรียนรู้ที่คุณอยากใช้อะไรเพิ่มฉะนั้นนะคะก็เลยจะเพิ่มให้คุณทั้งหมดนั่นแหละที่มันเป็นเกี่ยวกับหาดูท้ายก็จะสอนลงครูสอนลงปูก็จะสอนลงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่4ที่5เราจะเรียนส่วนที่เป็น machine learningก็คือเดี๋ยวจะใช้ R programming ในการเขียนโปรแกรมและดึงข้อมูลมา analyze นะคะฉะนั้นขอดูมือหน่อยว่าใครที่รันแล้วได้ครบ6ตัวยกมือโอ้ยผมไปช่วยหน่อยสุดยอดเห็นไหมช่วยเพื่อนด้วยคราวนี้รันแล้วก็ต้องครบทั้งหมดนี้ไม่งั้นไปต่อพรุ่งนี้ไม่ได้เลยพรุ่งนี้คุณจะได้แค่อ้าปากแล้วก็บอกเพื่อนว่าออกไปทำไมวะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเลิกนะคะคนที่ได้แล้วช่วยเพื่อนหน่อยเช็คตั้งแต่คอร์สไซต์ environment ไซต์ฉะนั้นพัดขอพัดที่เป็นที่พิมพ์ไปแล้วหน่อยลิงก์ที่จะให้พี่ๆเขาเข้าไปเอาโอเคเดี๋ยวจะมีให้นะคะเดี๋ยวจะมีไฟล์ที่พัดเขาทำไว้แล้วเราจะได้ copy ไปบ้านโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีพาร์ทให้พี่พาร์ทช่วยด้วยนะคะพี่ไปรู้ทีหลังเนี่ยช่วยกันนะคะหาดูสองอ่ะหน้าไม่ได้เหรอคะมันไม่ขึ้นไม่ครบครับแต่ไม่มีเออร์เลอร์ขึ้น5ตัวอะไรอ๋อแสดงว่าขาดในปกใช่ไหมถ้าให้เดาผมป๊อปไปแล้วครับตามหมายลองดูใครที่ไม่ขึ้นอะไรให้บอกนะคะทั้งคู่เลยเหรอทั้งคนเดียวผมด้วยเหมือนกัน2อันใช่ไหมมันเป็นที่บทที่เก่าไงเออมันเลยครับเดี๋ยวให้พี่เขามาปลดล็อกคอฟซี่ให้มันเป็นที่เซ็ตของเรื่องเดี๋ยวให้หรือว่ามันมีสองบรรทัดในคอไซที่เขียนเรื่องคอฟซี่เป็นล็อกทั้งสองบรรทัดจริงไหมไม่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 ต้องลบเดี๋ยวเขาจะมาเซ็ตที่เครื่องให้เขาจะมาเซ็ตคอฟซี่ให้เพราะว่ามันมี security ของเครื่องอยู่ใช่ครับขาดเนมโดนะคือเนมโดพร้อมนะครับขึ้นเนี่ยพอร้านปุ๊บเนี่ยขึ้นที่สองโปรเจกต์เราลองรีโมทก่อนก็ได้แล้วเซ็ตเข้าไปหน่อยเพราะว่าเชื่อไหมสอนมา5-6 ปีทุกครั้งที่หายเนมโดเพราะว่าตัวเนมโดเวลาบางเครื่องนะปิดเครื่องก่อนที่จะเข้าใหม่เห็นคือข้อมูลก่อนไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่เห็นเราจะไปเขียนยาเช็คดูอีกรอบหนึ่งยาตัวที่เป็นยาไซส์ที่ถ่ายด้วยไวเห็นไหมคะเราไปเช็คดีๆว่าเราพิมพ์
บุ๊กตัวเนมโนดเอาก่อนแล้วก็สร้างเข้าไปใหม่แรงมากที่เกิดปัญหานี้ทั้งที่เราไม่ได้เจอเลยนะแต่บางทีตอนที่เราฟอร์แมตเนมโนดจำได้ไหมคะที่เราฟอร์แมตเนมโนดแล้วคนนี้มันไม่หายคำสั่งนั้นอะแล้วคนนี้มันเกิดปัญหาว่าเนมโนดมันรีสตาร์ทขึ้นแต่จริงอะคุณรีสตาร์ทนะลองขึ้นไปเช็คดูก็ได้สตาร์ทเนี่ยมันเห็นว่าสตาร์ทเนมโนดแต่บางเอิญมันไม่โชว์ตรงนี้ลองดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อลองเช็คดูจริงๆแล้วเราไม่ได้ผิดเลยนะแต่คือมันไม่คลีนออกจากเซิร์ฟเวอร์ให้เราอ่ะคราวนี้อีกคำสั่งนึงที่อยากให้คุณเชฟแปลว่าต้องมีสตาร์ทหรือเปล่าครับมันมีสองที่การลบออกคืออะไรคือจริงๆแล้วมันมีบางเคสปิดเครื่องเข้าใหม่ก็ได้โอเคบางเคสไม่ได้มันก็ยังไม่ขึ้นฉะนั้นเราก็เลยทำวิธีรีมูฟตัวที่เราสร้างเมมโบรดไว้จำได้ NKVIR ครับที่เราให้สร้างเราไปรีมูฟอันนั้นออกก่อนแล้วสร้าง NKVIR ใหม่ที่เป็นเมมโบรดมันก็ถึงจะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะคราวนี้วิธีอีกวิธีหนึ่งคุณลองใช้คำสั่งนี้นะคะเคียวผิดเยอะเลยเมื่อไหร่คะแต่แรกเลยเคียวผิด
หายทีเว็บไม่เจอเยอะเลยคืออะไรหายทีเว็บผิดที่โลคอลโคนหรือเปล่าหรือมันขึ้นฟองที่ดาวา
บางเครื่องขึ้นที่จอว่าคุณรันก่อนมันจะมีเออร์เรอร์ค่ะถ้ามันบอกว่าคอไซส์ผิดค่อยๆไปคอไซส์แต่ถ้าไม่ใช่คอไซส์คุณอย่าไปแก้คอไซส์แสดงว่าผิดแล้วแล้วคุณก็แก้อย่างอื่นเช่นจะว่ารันขึ้นไหมนะคะเข้าไปไล่ดูทีละตัวนั่นไหมคะพี่อาจารย์แนะนำให้มีวิวเอ็นโหมดที่มีวิวดื้อๆอยู่เลยใช่ไหมคือเสียงก็เลยอย่างนี้เลยครับแล้วก็สร้างใหม่แล้วเอ็นเทเบียร์เข้าไปกลัวลบไปละชี้หายแล้วค่ะคราวนี้ได้ไหมคะเสร็จแล้วเช็คคอไซส์เสร็จเสร็จไหมได้ไหมคะคอไซส์เสร็จแล้วคุณเช็คตัวที่เป็น HDFS size อันนี้คือ HDFS size นะคะดูซิว่าพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่าไฟล์ raw hadoop data เฮ้ยนี่เราตั้งชื่ออะไรตามนี้เลยไหมโอเคส่วนหน้าคนที่ไม่ขึ้นเนมโหนดเช็คด้วยนะคะที่ไม่ชื่อนะคะที่เนมโหนดไม่ขึ้นออฟเซ็ตครับพี่เช็คพี่เช็คที่ตัวที่เป็นเนมโหนดด้วยว่าพิมพ์ถูกผ่านไหมเพราะว่าเดต้ามันขึ้นอ่ะทำไมเนมโหนดไม่ขึ้นเลยค่ะอยู่ใน HDFS file และ XML นะคะ
you follow how move ไหมคะจะมี day 2มีไหมคะบางคนเป็นเครื่องลองเซิร์ชเขาว่า day 2นะคะ day 2ค่ะมีไหมมี folder day 2ไหมคะลองเซิร์ชดูมี day 2ไหมเดี๋ยวพี่เข้าไปมันจะมี Hadoop config อะค่ะเห็นปะคุณไปก๊อปที่เป็นยานไซส์ HDFS ไซส์พวกนั้นอะพิมพ์ถูกต้องไว้แล้วจะใช้ได้เลยทำไหมคุณพิมพ์ว่า day 2ที่อาจารย์เวชัยเขาทำไว้ให้นะคะมันจะมีคำว่า Hadoop config ไว้อะค่ะคุณพี่เข้าไปมันจะมียานไซส์มี HDFS ไซส์ตรงเนี้ยค่ะสมมติว่าคุณจะใช้โค้ดของยานไซส์นะคะยานไซส์สมมตินะคุณไปยานไซส์คลิกขวานะคะแล้วก็ไป Open ดูนะคะอันนี้อาจารย์พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอันนี้เขาเซตให้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ถูกต้องคุณแค่ copy อย่างเงี้ยไปลงที่ยานไซของตัวเองทันปะคือมีไฟล์ให้เราเซตใหม่หมดแล้วอะแต่อย่าเซตทับมั่วนะคุณต้องเปิดเป็นแบบผ่านนั้นแล้วดึงคอไซต์ขึ้นมาแล้วก็ copy โพสลงไปทำไหมคะอ่านอีกรอบนะอีกรอบถ้าใครขี้เกียจพิมพ์เองคุณดูก่อนนะเครื่องที่คุณนั่งอยู่คุณไปที่ปุ่ม search your computer คลิกเข้าไปพิมพ์คำว่า day 2พิมพ์คำว่า day 2แล้วมันจะมี folder day 2อยู่เห็นไหมคะเห็น folder day 2ไหมคุณดับคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วใน day 2มันจะมีคำว่า hadoop conf เห็นไหมมี folder เนี้ยค่ะคุณดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะมีทุกอย่างในนี้หมดแล้วที่คุณสามารถก๊อปโค้ดไปวางได้เลยเลือกเอาทีละตัวที่คุณอยากได้เช่นคอร์สไซต์ HDFS นักฟรีดิวอินโฟเรเมนต์มีทุกตัวละคุณแค่เปิดมันขึ้นมาสมมติว่ายานไฟแล้วกันคุณเปิดขึ้นมาบางทีมันจะลิงก์ในตัวที่เป็นฮีเตอร์หรือพวกนี้นะคะหรือคุณจะเปิดในอินเตอร์คุณก็คลิกสายเลือกป้าคุณจะใช้เปิดในอะไรนะคะถ้าเปิดในเทคอีดิเตอร์คุณก็สิเล็กมันก็จะขึ้นในเทคอีดิเตอร์อย่างเงี้ยคุณก็ copy ไปเลยไปลงที่ชื่อของแต่ละตัวป้าเนี่ยพิมพ์ไว้ให้แล้วที่ไม่ได้ผิดเลยพิมพ์ถูกทุกอย่างทันไหมคะก็วางแล้วคุณลองสต็อปแล้วสตาร์ทรันใหม่ทีอันนี้คือมีไฟล์เซตอัพไว้ให้แล้วนะคะคุณเซตกลับบ้านเลยก็ได้เนี่ยนะคะอาจารย์เขาเซตไปให้แล้วเรียบร้อยกลัวคุณจะพิมพ์ผิดก็เลยเซตไปให้คราวนี้ลองแก้ปัญหาดูนะคะว่าได้ไหมส่วนพรุ่งนี้เราจะเรียนอะไรพรุ่งนี้เราจะเรียนนะคะแบบปรีเดียวนะคะพรุ่งนี้เราจะเรียนแบบปรีเดียวก็คือการทำแบบของ Data เยอะๆนะคะแล้วก็ manage แบบให้ได้ลดลูกให้ได้ Data ที่สามารถพร้อมใช้แต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้น ML ML จะเป็นพฤหัสบดีก็คือ machine learning เขียน coding เป็นพื้นฐานสูงนะคะ
ฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะเป็นตัวที่เป็นหนักซีเรลนะคะตัวที่เป็นกรุ๊ปทั้งเวลานะคะมีตัวที่เป็นไฮนะคะพรุ่งนี้เราจะได้เซตอัพตัวที่เป็นไฮแล้วก็เราจะลองโยนฝ่ายลองสร้างเดต้าเบสลองดู create database ในตัวที่เป็น Hadoop แล้วลองโยนไฟล์ขึ้นมาหลังลองเทสดูว่ามันจะได้นะคะแต่พรุ่งนี้เราลองทำ Hive กันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเราก็จะสกูปต่อเซตอัพให้ได้นะคะแต่เท่าที่สอนรุ่นหนึ่งก็จะถึงแค่ Hiveเพราะว่านี่แหละเห็นไหมแก้ปัญหาไฟไม่สามารถหลังห้าโมงยังไม่ขึ้นแต่เย็นๆนี่ได้เยอะ5ตัวนี่ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำเลยช่วยแก้ปัญหาตัวที่เป็นเย็นพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเล่นต่อเดี๋ยวมีงานฉะ
มองโบ้งแต่วันแรกเลยนะคะมันเหนื่อยฉะนั้นไฟล์ห้องอยากให้เอากลับบ้านมีอยู่ในเครื่องทุกท่านแล้วดูก่อนนะคะเดย์หนึ่งคุณเห็นเดย์หนึ่งไหมในเครื่องที่คุณนั่งอยู่มีเดย์หนึ่งเดย์หนึ่งคือสไลด์ที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าทั้งหมดนะคะส่วนเดย์สองนะคะเดย์ทูจะมีไฟล์ที่เป็นคอนฟิกไว้แล้วสมบูรณ์มี data set ที่จะต้องใช้พรุ่งนี้ที่เป็นพวกไฟล์ที่เราจะเทสนะคะมี high config ที่พรุ่งนี้เดี๋ยวเรา config high กันใช่ไหมคะแต่ถ้ามัน config ไม่ได้เรา copy นี้ไปใส่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณ copy เลยอาจารย์เชื่อเพราะคุณรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้แต่คุณต้องพิมพ์ดึงขึ้นมาก่อนนะดึงให้มันถูกพักนะคะเสร็จแล้วมันจะมีตัวที่เป็น high labที่อาจารย์จะให้คุณถ่ายไฟล์ในนี้แต่ว่าเราจะใช้จริงๆพวกนี้มันเป็นการเขียน Java ถ้าเป็นคอร์สสมบูรณ์จริงๆคุณลองเสร็จคุณต้องเขียน Java ได้แล้วดึงแบบรีวิวเอาข้อมูล Data อะไรมาทำอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในคอร์สนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันไหมหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนวันที่4ที่5อาจารย์สอน Machine Learning ที่เป็น R Programming ซึ่งไม่เกี่ยวกับวันที่1 2 3ที่เป็นโปรแกรมเลยจะถามว่ามันเกือบเดียวกันไหมมันเกือบเดียวกันแต่แค่ไม่อยากให้มันถูกกันเพราะคุณลงล้มเหลวตั้งแต่วันแรกวันที่4ที่5ไม่ต้องสนใจอาจารย์ลงแยกให้เลยใช้ได้คนที่เกิดนะคะคุณจะได้ไม่ต้องตกใจว่าถ้าอาจารย์ผมเรียนตั้งแต่วัน1 2 3แล้วผมไม่ได้สักวันเลยผมจะเรียน4 5ได้ไหมเรียนได้นะคะเราไปว่ากันถ้างั้นกลับบ้านเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าสมองเราเริ่มล้าแล้วพรุ่งนี้เราจะเช็คกันใหม่นะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน9 โมง